บบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IAM Isuzu MiX 1.9 DDI Blue Power กลับเข้าสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างหลายคนอาจจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มลงทุนอะไรดีเริ่มลงทุนจากไหนและลงทุนแล้วจะได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างส่วนหลายคนที่เป็นนักลงทุน เคยลงทุนมาแล้วนะครับก็อาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะลงทุนแบบนี้เหมาะกับเราไหมที่สำคัญผลประโยชน์ที่ได้มันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปก่อนหน้านี้สำหรับการลงทุนด้วยหรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยเรื่องของการลงทุนไปพร้อมๆกันแล้วมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนหลายๆท่านได้ดีวันนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับทางด้านของประธานบริษัทขออภัยครับประธานบริหารบริษัท Event Tomorrow จำกัดและประธานจัดงาน Thailand Investment Fest 2016นะครับพี่ป้อมคุณปิยพันธ์วงยะราครับพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคำถามแรกที่ต้องถามแน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะรู้ลงทุนตอนนี้มันสำคัญไหมและที่สำคัญคือพอไปเทียบกับการลงทุนหลายๆอย่างที่ผ่านมาหลายคนก็มองว่าฉันฝากเงินไว้ธนาคารก็ได้ไหมนั่นนะครับว่าเป็นการลงทุนด้วยไหมฮะผมว่าตอนนี้นะฮะแนวคิดของคนเปลี่ยนไปแล้วหลังจากได้เห็นดอกเบี้ย 0% คนก็รู้สึกว่าการฝากเงินในธนาคารโอเคมันสำคัญสำหรับการรักษาตัวเงินสดนะฮะในการที่จะให้เงินก้อนนึงสำหรับในการใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินใช่ไหมแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยนะฮะการลงทุนยังไงก็ดีกว่าการลงทุนที่ว่าก็คือการลงทุนที่จะวางในแอสเซทอะไรก็ได้อาจจะเป็นหุ้นเป็นคอนโดเป็นสินทรัพย์อะไรก็ได้ที่เขาสามารถให้ผลตอบแทนนะฮะปีนึงมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากก็คืออาจจะปีละ 5% 10% 20% ค่ะนะฮะในภาวะที่เงินเฟ้อมากขึ้นเรื่อยๆของแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะดอกเบี้ยต่ำอย่างเงี้ยนะฮะฟันธงเลยนะฮะการลงทุนสำคัญมากๆนะและที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีตัวเลือกแค่อย่างหรือ2 อย่างคือเดี๋ยวนี้การลงทุนมันเยอะมากถูกมั้ยฮะการลงทุนที่น่าสนใจในสมัยนี้ที่ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการนี่มีอะไรบ้างคะในปัจจุบันนี้คือเชื่อมั้ยฮะถ้าพูดถึงการลงทุนเนี่ยหลายๆคนยังมองภาพในการลงทุนที่เขารู้จักนะฮะการลงทุนเดิมๆไม่กี่อย่างแต่ว่าเอาจริงๆนะฮะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคือการลงทุนมากมายมหาศาลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสะสมอะไรสักอย่างนึงที่ซื้อแล้วมูลค่ามันมากขึ้นการลงทุนในหุ้นก็ใช่คอนโดก็ใช่คอนโดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนคนซื้อคอนโดสำหรับอยู่นอนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ซื้อคอนโดสำหรับการขายต่ออย่างเงี้ยขายต่อเก็งกำไรปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือทุกอย่างอะไรที่เราซื้อแล้วมูลค่าเขามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนั้นคือการลงทุนคือนับว่าเป็นการลงทุนหมดใช่ซึ่งมากมายมโหฬารเลยฮะในรอบตัวเราครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องของการสะสมเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนของการลงทุนด้วยของคนใช่ครับแล้วถ้าดูแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันพอจะมีงานอะไรที่ตอบโจทย์ได้ไหมสำหรับเรื่องของการลงทุนอย่างงานล่าสุดที่จะมีการจัด Thailand Investment Fest 2016ครับปีแรกครับซึ่งอันนี้แหละฮะเป็นที่มาของคำตอบนะฮะที่ทางผมและทีมเนี่ยมองเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนต้องลงทุนและเรื่องของการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปแล้วนะฮะจากการที่ทางทีมเราเนี่ยนะฮะทำ Stock Tomorrow มา11ปีครับเราสัมผัสกับนักลงทุนมาตลอดเราสัมผัสกับตลาดของการลงทุนมาตลอดนะฮะเราเห็นเวลของคนที่มากขึ้นเราเห็นแล้วเราว่านักลงทุนที่ถนัดกับการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยครับพอถึงเวลาทามมิ่งหนึ่งนะฮะจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงไปที่สินทรัพย์อื่นค่ะเป็นที่มาของงานนี้นะฮะ Thailand Investment Fest ครั้งที่1 2016นะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าโอเคแหละงานนี้เป็นครั้งแรกปีแรกนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราทำงานลักษณะการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือเรื่องของการลงทุนมาต่อเนื่องกันมาเกิน6ปีเนี่ยนะฮะเราเห็นแล้วว่าจุดไหนเป็นจุดดีอันไหนเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะฮะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะกว้างไปหน่อยนึงอย่างปีที่แล้วที่เราทำอีเวนต์ไฟเฟสที่ Impact นะฮะปีนี้จัดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะฮะไฟเฟสเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ครอบคลุมในศาสตร์ความรู้ของคนรุ่นใหม่5ศาสตร์ปีนี้มาโฟกัสกับเรื่องของ investment การลงทุนโดยเฉพาะเลยที่เกินไปว่ามันใกล้ตัวทุกคนแล้วนะฮะ อยากจะสะท้อนอย่างนี้ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะคือถ้าเราไม่เข้ามาศึกษาหาความรู้เนี่ยเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากไม่อยากจะเข้ามาเดี๋ยวมันเสี่ยงอันตรายซึ่งแนวคิดเรื่องของความกลัวเนี่ยดีนะฮะมันทำให้เราป้องกันตัวครับ
แต่ว่ากลัวจนไม่กล้าเนี่ยผมมองว่ามันปิดโอกาสตัวเองครับสโลแกนของงานนี้เลยมีคำที่ชัดเจนมากก็คืออย่าให้ความไม่รู้เนี่ยมาจำกัดความมั่งคั่งของคุณก็ฉะนั้นผู้ที่เข้าชมงานตรงนี้เนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับบ้านไปต่อยอดในการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนไหมคะความรู้ความรู้เป็นอันดับแรกเลยเป็นคนที่ไม่มีความรู้มาก็ได้ไหมครับพี่ป้อมได้เลยฮะคืองานนี้เหมาะสำหรับทั้งคนที่มีความรู้ครับคนที่รู้แล้วคนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนสินทรัพย์หนึ่งแล้วต้องการหารูปแบบการลงทุนที่เป็นทางเลือกอื่นก็เหมาะสมทั้งหมดเลยคือผมมีความเชื่อนี้ว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยความกลัวก็ป้องกันตัวเองดีนะฮะไอ้ความไม่กลัวก็เป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันนะฮะยิ่งไม่กลัวแล้วไม่รู้นะฮะก็สุ่ม4สุ่ม5เข้ามาลงทุนเนี่ยอันนี้เสียหายกันนะฮะผมจะบอกเสมอว่าการลงทุนสำคัญแต่การลงทุนที่ไม่มีความรู้ในการลงทุนเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ล้านหนึ่งสมมุตินะฮะ เรามาลงทุนแบบไม่รู้แล้วมันเสียหายเนี่ยสู้เอาเงินไปใส่ในแบงค์ดีกว่าคือล้านหนึ่งยังอยู่ตั้งไว้ในแบงค์เฉยๆ 0% ยังไงก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราศึกษาหาความรู้เรามีความเข้าใจเราทำลายกำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับความรู้ออกไปนะฮะเราก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบนะในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ไอ้จุดตรงนี้แหละนะฮะไอ้ความยากในการที่จะต้องศึกษาหาความรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวสกรีนนะฮะทำให้คนที่ตั้งใจจริงนะมีความรู้จริงๆเนี่ยอยู่รอดแล้วก็มั่งคั่งได้ในงานนี้บอกว่าจะมี4ศาสตร์ด้วยกันสำหรับการแนะนำสำหรับการลงทุนหนึ่งในนั้นอย่างหุ้นหลายคนก็พอรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเรื่องของคอนโดอสังหาที่เมื่อกี้พี่ป้องก็บอกไปจะมีอีก2อันที่หลายคนจะงงว่าเดี๋ยวนี้สตาร์ทอัพมันลงทุนได้แล้วหรอแล้วก็ passion investment คืออะไรโอเคเอาสตาร์ทอัพน่าจะคุ้นเคยคำนี้กันพอสมควรแต่มันลงทุนได้ใช่ไหมคือผมเอาตัวผมเองเนี่ยนะเป็นโมเดลผมเป็น angel investor มาแล้ว4ปีกว่านะก็จะเห็นถึงเขาเรียกว่าความเสี่ยงด้วยผลตอบแทนด้วยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราคุ้นเคยกับการลงทุนในหุ้นนะฮะเราซื้อหุ้นในบริษัทที่เขาเติบโตถึงวันหนึ่งเข้าตลาดเขา IPO ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปซื้อในราคาที่เทรดวันแรกสมมตินะถ้าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราลงทุนตั้งแต่เดย์วันเลยตั้งแต่บริษัทอาจจะยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าโกรทเขาสูงและเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์สำหรับสังคมนะฮะสังคมมีปัญหาเขาหาโซลูชันให้คือถ้าธุรกิจอะไรก็ตามที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะอยากใช้บริการเขาเติบโตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์ของการเป็นอินเวสเตอร์ในสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไรงานนี้ก็จะเอาสตาร์ทอัพตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะฮะมาโชว์เคสด้วยนะฮะแล้วก็จะมาใช่แล้วก็จะเป็นงานที่โฟกัสกับในเรื่องของอินเวสเมนต์นะก็คือถ้ามุมของอินเวสเตอร์เนี่ยสนใจในการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องทำยังไง1 2 3 4อะไรบ้างครับนะฮะอันนี้สตาร์ทอัพแบบเร็วนะครับมีการให้คำปรึกษาของผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพนี้ด้วยคือเข้ามางานนี้ต้องบอกว่าเราจะไม่ได้เน้นบูธคือมีบูธนะฮะบูธสำหรับการโชว์เคสหรือว่าบางโปรดักต์ที่เอามาแสดงนะแต่ว่าเวทีใหญ่ๆของเราเนี่ย 1,000-2,000 ที่เนี่ยนะฮะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ในมุมต่างๆนะฮะมีการดีเบตกันด้วยซ้ำไปว่าหุ้นเป็นยังไงสตาร์ทอัพเป็นยังไงลงทุนอะไรดีกว่าเพื่อให้คนฟังเนี่ยนะฮะได้ฟังความเห็นในแง่ทั้งดีแล้วก็แง่ทั้งเสี่ยงเมื่อกี้ถามเรื่องของ passion investment ต้องบอกว่าอันนี้เป็นที่ภูมิใจของทีมงานเรามากนะฮะพอพูดถึง passion investment ก็มีคำถามมาว่าคืออะไรเพราะบอกไปแล้วเนี่ยทุกคนบอกเออมีแบบนี้ดีมากเลยสนใจเชื่อไหมฮะหลายคนเนี่ยลงทุนอยู่แบบไม่รู้ตัวนะฮะหลายคนชอบซื้อนาฬิกาแบรนด์นะฮะคือได้ใส่ด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็นาฬิกาที่ตัวเองใส่อยู่เนี่ยมูลค่ามากขึ้นด้วยเนี่ยฮะคือการลงทุนที่มีความหลงไหลข้างใครแล้วก็มีความสุขไปด้วยเป็นประเภทอยู่ในหมวดของการลงทุนเป็นวัตถุที่เราซื้อมาชอบอะไรเป็นทองอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยคะทองนี่ถือว่าเป็นตัวนึงรถโบราณได้มั้ยฮะรถโบราณได้กระเป๋าแบรนด์ที่ซื้ออยู่ประมาณ100กว่าบาทที่คุณปาพี่โบราณอยู่เยอะนะไวน์ก็ใช่นะหลายคนชอบดื่มไวน์ไวน์ก็ได้แต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่ามูลค่าของเขาจะมากขึ้นเพิ่มจะเก็บสะสมยังไงใช่ต้องดูปีด้วยนะฮะครับกีตาร์ก็ใช่นะฮะอะไรประมาณนั้นน่ะคือเราอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราจริงๆแล้วก็ลองมาฟังนะฮะสำหรับ
ูรูหลายๆท่านที่เขามีความสุขตรงนี้ไปด้วยแล้วเขาทำให้สินทรัพย์ตัวเองเนี่ยมันมูลค่ามากขึ้นด้วยเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนะฮะบางทีเราอาจจะได้มุมมองบางอย่างเพื่อไปทำสิ่งที่เราสะสมอยู่แบบไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วมันเป็นแอสเซทด้วยเนี่ยทำให้มันมากขึ้นเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะฮะคุณอาจจะไม่ต้องลงทุนในหุ้นก็ได้ในคอนโดก็ได้ในสตาร์ทอัพก็ได้คุณอาจจะซัคเซสในเรื่องของแพชชั่นอินเวสเมนต์ก็เป็นไปได้นะฮะฉะนั้นหลายคนสนใจแล้วครับพี่ป้อมฮะกับงานนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนครับวันศุกร์นี้เลยนะฮะเริ่มศุกร์นี้แล้วนะศุกร์นี้เลยนะฮะลงทะเบียน9โมงนะฮะแนะนำให้ไปรีจิสเตอร์ในเว็บไซต์ก่อน Thailand Investment Face เอาใหม่นะ Thailand Investment Face.com ที่หน้าจอขึ้นอยู่นะฮะครับซึ่งสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะฮะแล้วไปโชว์หลักฐานในการลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยจะได้รับหนังสือที่ไม่มีขายที่ไหนด้วยนะฮะสี่ศาสตร์การลงทุนพูดถึง4แอสเซทตรงนี้แหละว่าการลงทุนใน4อย่างเนี่ยจะลงทุนยังไงนะครับครับฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้หนังสือที่ไม่ได้มีวางขายแล้วก็ที่สำคัญจะแจกเฉพาะในงานนี้เท่านั้นลงทะเบียนได้นะครับผ่านเว็บไซต์ www.thailandinvestmentface.com นะครับและงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้จนกระทั่งถึงวันที่7นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่ป้อมประธานบริหารบริษัท Event Tomorrow จำกัดและประธานจัดงาน Thailand Investment Fest 2016คุณปิยพันธ์วงศ์ยรามากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ